สวัสดีครับผมหมอเสรีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของคนไข้ช็อกโกแลตซิสที่เคยท้องก็พอดีมีคนไข้รายหนึ่งนะฮะอายุตอนนี้37ปีนะฮะเพิ่งจะคลอดลูกไปได้8เดือนท้องที่แล้วเนี่ยเธอเป็นช็อกโกแลตซิสขนาดประมาณ 3-4 เซนอะไรเงี้ยแล้วก็มาเข้ารับการรักษาเรื่องมีลูกยากตอนนั้นเนี่ยเธออยากจะขอฉีดเชื้อนะพอดีมีช็อกโกแลตซิสอยู่ข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็มีไข่ก็เราก็เลยติดตามไข่ไปจนใกล้ตกคนไข้ขอฉีดเชื้อก็เลยฉีดเชื้อให้ไปปรากฏว่าตั้งครรภ์หลังตั้งครรภ์เราก็เจาะเลือดแม่ดูโครโมโซมลูกปรากฏว่าโครโมโซมปกติใช่ไหมลูกโครโมโซมปกติแล้วเราก็ติดตามไปจนถึงคลอดผ่าตัดคลอดออกมาเด็กแข็งแรงดีเป็นผู้หญิงนะส่วนถุงน้ำช็อกโกแลตนั้นมันก็ฝ่อเห็นมันเกาะติดอยู่กับตัวมันลูกเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะแห้งละนะเราก็ไม่ทำอะไรเราก็ไปเคลียร์ดูแล้วก็จี้ๆไอ้ตัวเยื่อบุมะลูกที่มันเกาะตามมะลูกอะไรเงี้ยด้วยเราก็บอกคนไข้บอกว่าไอ้เรื่องการเป็นช็อกโกแลตซิสอะไรพวกเนี้ยโอกาสที่จะท้องโดยไม่ผ่าตัดเนี่ยมันน้อยมากๆนะแต่เขาเป็นคนที่โชคดีนะโอกาสแต่เมื่อโชคดีแล้วก็ควรจะรักษาโชคดีนี้ไว้คือว่าอย่าไปคุมกำเนิดเพราะคุณอายุ36 37แล้วเนี่ยที่จะตั้งครรภ์อีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายแล้วเพราะฉะนั้นก็ปล่อยเลยคนไข้ก็ดูแลลูกเขายังดีนะเอารูปมาให้ดูเลยแข็งแรงมากแล้วก็ครั้งนี้ก็ปรากฏว่าโชคดีนะฮะหลังจากที่มีเมนไม่นานเท่าไหร่ก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาอีกอันนี้อยากจะเตือนอีกข้อหนึ่งคือคนไข้ที่ท้องหลังผ่าตัดนะฮะภายใน1ปีอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะได้รับคำแนะนำว่าต้องเกิน2ปีอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นคำแนะนำที่ดีอยู่แล้วแต่บางคนเกิดท้องขึ้นมาทำไงบางคนไปทำแท้งสมัยก่อนไม่ค่อยเข้าใจก็นึกว่าเฮ้ยมดลูกมันจะแตกอะไรเงี้ยนะผมดูคนไข้เหล่านี้มาหลายเคสแล้วไม่แตกนะคนนี้เราก็มาเจาะเลือดเพราะว่าพอขับประจำเดือนไปนิดหน่อยเขาก็ตรวจปัสสาวะเองเขาฉลาดตรวจปัสสาวะสองรอบอะขึ้น2ขีด2ครั้งแล้วก็ชัดเจนด้วยก็เลยมาเจาะเลือดนะถ้าคิดจากประจำเดือนครั้งสุดท้ายก็ได้4สัปดาห์2วัน3วันอะไรเงี้ยพอดีเจาะเลือดเข้าไปก็ได้ 2,200 นะครับเพราะฉะนั้นผลเลือดที่ประมาณนี้นะไม่สูงมากอย่างเงี้ยไม่ต้องดูอัลตราซาวด์หรอกนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยดูอัลตราซาวด์นะฮะเพราะว่าผลเลือดที่มากกว่าประมาณมากกว่า 2,000 หรือว่ามากกว่า 3,000 เราถึงจะเห็นการตั้งครรภ์ที่เป็นถุงเล็กๆในโพรงมดลูกนะฮะประมาณ 0.3 ประมาณ5สัปดาห์เนี่ยถึงจะเห็นถุงเล็กๆนะฮะในโพรงมดลูกประมาณ 0.5 เซนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเคสนี้ไม่ต้องทำอะไรฉีดยากันแท้งกินยากันแท้งนะ2สัปดาห์แล้วเราค่อยมาดูทศาผ่านทางช่องคลอดหรือว่าถ้าเกิดว่าบางคนเขาอยากจะ follow up 1อาทิตย์ก็ไม่เป็นไรเจาะเลือดก็ได้ดูทศาอีกอาทิตย์นึงก็ได้นะแต่คนนี้เคยมีลูกมาแล้วเราไม่ค่อยห่วงมากไงคนไข้ก็ไม่กังวลมากโอเค2อาทิตย์ก็ถือว่า reasonableนะสมเหตุสมผลแล้วในระหว่างนี้เราก็ให้กินยากันแท้งไป2สัปดาห์ด้วยฉีดยากันแท้งในช่วงนี้เพราะระดับของโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะทำให้การตั้งครรภ์เนี่ยstable นะครับคนไข้รายนี้ก็เป็นตัวอย่างของช็อกโกแลตซิสที่ไม่ได้ผ่าตัดนะฮะในขณะเดียวกันก็ท้องที่2ด้วยเราก็เพียงแต่ติดตามดูแลไปเท่านั้นเองถึงแม้ว่าจะตั้งครรภ์ภายใน1ปีหลังผ่าตัดคลอดก็ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคนนี้จะต้องพอถึงอายุครรภ์ประมาณ12สัปดาห์ต้องเจาะเลือดแม่ดูโครโมโซมลูกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญในการที่เราจะติดตามคนไข้ต่อไปนะครับ